สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมของ Boyumur Algorithm นะครับโดยตัวนี้เป็นการทำ String Matching นะครับโดยต้นฉบับก็มาจาก Anani นะครับ Design and Analysis Algorithm นะครับ Edition ที่3นะครับโอเคไปหาอ่านเอาเองนะครับเรามาดูโค้ดกันนะครับว่าโค้ดจะเป็นยังไงนะครับอ้าวเริ่มก่อนนะครับรันโปรแกรมดูเลยนะครับเราก็ให้ใส่แพทเทิร์นนะครับให้ใส่ text นะครับแล้วมันจะบอกว่ามีการชิปกี่ครั้งนะครับอันนี้จะเป็นตาราง bad symbol chip นะครับและนี้เป็น good suffix chip นะครับแล้วจะบอกว่าไอตัว mat เนี่ยตำแหน่งที่ไหนนะครับโอเคอ่ะเราลองมาดูก่อนนะครับรันโปรแกรมก่อนเลยนะครับ copy text เข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่ pattern เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่ามันมีการชิปกี่ครั้งนะครับชิป3ครั้งครั้งละกี่ตัวอักษรนะครับชิปครั้งที่1 6อักษรครั้งที่2 5อักษรครั้งที่3 5ตัวอักษรนะครับอันนี้คือตาราง bad symbol นะครับโดยจะบอกว่าถ้าเราตัว b เนี่ยต้องชิปไปกี่ครั้งถึงเจอนะครับb นะครับจากตัว pattern เนี่ยชิปไปกี่ครั้งถึงเจอ b นะครับชิปไป2 1 2นะครับ A ชิปไป1นะครับและตัวอื่นๆนะครับชิปไปเท่าไหร่ก็เป็นดอกจันนะครับตัวอื่นก็ชิปไป6นะครับเท่ากับความยาวของแพทเทิร์น5ต่อมานี่เป็นตารางนะครับตาราง good suffix chip นะครับบอกว่าถ้ามันซ้ำกัน1ตัวนะครับคือซ้ำที่ตัว B เนี่ยชิปไปเท่าไหร่นะครับคือชิปไป2นะครับถ้าซ้ำกัน2ตัวนะครับชิปไปเท่าไหร่คือ AB เนี่ยจะชิปไปเท่าไหร่ถึงจะเจอ AB ก็ชิปไป5นะครับถึงจะเจอ AB โอเคนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะชิปไป5เสมอโอเคนะต่อไปเรามาดูต่อครับว่าเวลาเราใช้คำนี้จะมาหาใน text เนี่ย pattern หาใน text เนี่ยจะเจอตำแหน่งที่เท่าไหร่เจอในตำแหน่งที่16นะครับเริ่มต้นหน้าตำแหน่งที่16เป็นอินเด็กซ์ที่16นะคือเริ่มจาก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16นะครับตำแหน่งที่เราเจอโอเคครับอ่ะเราก็มาดูโค้ดกันก่อนนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเอาโค้ดเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรูปแบบก็เราก็สร้างฟอร์มมานะครับฟอร์มสร้างสไตล์นี้เหมือนเดิมง่ายๆนะครับเราก็มาดูนะครับการทำงานก่อนกดปุ่มทำอะไรก่อนนะครับก็รับแพทเทิร์นนะฮะที่เบก text box 1 text ที่เบก text box 2นะครับก็มาหาความยาวแพทเทิร์นอะไรก็ช่างนะครับเราก็มาดูนะครับมา create bad symbol นะครับแล้วมา create good suffix นะครับเสร็จแล้วก็มาเรียก Boyumur fun นะครับ Boyumur funเราก็มาดูเริ่มโค้ดเลยนะไปไล่เอาเองนะครับมาตัวนี้คือการตัวแปรที่เป็น global นะครับเราก็มาดูนะครับ create bad symbol ทำอะไรบ้างนะฮะโอเคนะครับไล่ไปดูเลยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชัน string match เฉยๆนะครับไว้เปรียบเทียบ string ว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าตรงก็ return อะไรก็ว่าไปถ้าไม่ตรงก็ return ลบ1โอเคนะอันนี้ create good suffix นะครับไว้ create ตารางต่อไปครับอันนี้เป็น Boyumur นะครับ Algorithm
คนะครับมันก็จะมีการเลือกนะครับระหว่างแม็กระหว่าง D1 และ D2 D1 นี่เอามาจากไหน D1 เอามาจาก Bad Symbol กับ1นะครับแม็กระหว่าง Bad Symbol กับ1ส่วน D2 นี่มาจาก Good Speed นะครับก็ระยะทางที่โดดไปไกลที่สุดมาใช้โอเคครับจบเพียงแค่นี้ก็ไปเขียนโปรแกรมต่อกันเอาเองนะ